กระจายกับที่อ้าวมาเรื่องนี้ได้ยังไงฉันนึกว่าเรื่องพจมานสว่างคาตาไปแล้วไงอ๋อเขามาเคลียร์ใจอะไรครับจะเข้ามาแบบขอโทษหรือแบบเคลียร์ใจอะไรนี้กับพี่พออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น้องเราก็บอกแล้วไงเราบอกไปแล้วว่าเรื่องมันอยู่ในศาลแล้วเรื่องอยู่ในศาลแล้วก็เราเขาเป็นคนเริ่มต้นเอาทนายความมาก่อนใช่ไหมฮะเราก็ต้องเอาทนายความเข้ามาก็ฟ้องกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เคยไกล่เกลี่ยไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เขาไม่ยอมเขาคือจะเอาสัญญาคืนอย่างเดียวซึ่งทางศาลก็บอกมันไม่เกี่ยวกับสัญญาเพราะว่ามันเป็นคดีฟ้องร้องฟ้องหมิ่นประมาทเราซึ่งตอนนั้นเราก็บอกอ่ะโอเคขอโทษเราทุกสื่อที่เขาลงแต่เราไกล่เกลี่ยทีแรกนะขอโทษเราทุกสื่อที่เขาลงแล้วก็สองก็คือจ่ายค่าทนายความมาเพราะเราจ้างทนายความมาว่าความสองข้อเขาก็ไปไก่เกลี่ยแล้วเขาก็บอกเขาไม่โอเคเขาขอข้อที่3คือขอสัญญาคืนซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสัญญาเลยตามที่เราไปคือเราพยายามไก่เกลี่ยแล้วแต่เขาไม่เอาก็ต้องสู้กันในศาลครับผมแต่นี่เขาขอโทษเราในแบบในการไก่เกลี่ยแล้วน้องต้องไปดูข้อความน้องไปอ่านข้อความใหม่จริงๆว่าเขาขอโทษพี่จริงหรือเปล่าแต่หลายคนอ่านมาแล้วมันไม่ใช่เพราะพี่รู้จักเขามา7 ปีพี่รู้ว่าเขายังไงเขาเป็นอะไรยังไงพี่รู้ตามพี่พจน์ยังไงก็ไม่แบบไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมก็แล้วแต่ศาลตัดสินเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเราก็ใจดีมาตลอดเราไก่เกลี่ยแล้วเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วเราก็ต้องเราก็เลยมาพึ่งศาลเพราะอยู่ๆเราก็ทำงานของเราอยู่ๆก็ออกมาว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นตามที่เป็นข่าวเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาไปถ่ายรูปคู่กับทนายเพื่อที่จะมาขู่เราเรื่องสัญญาเราก็เลยหาทนายความมาสู้คดีมาฟ้องมาแก้ต่างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขารู้ว่าเราเป็นผู้มีพระคุณจริงๆเป็นคนที่ดูให้เขาเข้ามาวงการมีชื่อเสียงจริงเขาต้องไม่ทำตั้งแต่ทีแรกเลยเขาต้องไม่คิดจะด่าไม่คิดจะอะไรพี่ตั้งแต่ทีแรกเลยไม่คิดจะแบบจะไม่ให้มีที่ยืนในวงการไม่คิดจะสู้จะขายบ้านขายรถสู้คดีสู้กับมันเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยนะฮะมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วสักวันหนึ่งเราก็คุยกันทำงานให้สัญญาอะไรมันก็คุยกันได้แต่ในเมื่อเขาก็ต้องการอย่างนั้นก็จัดให้ครับผมโทรมาส่วนตัวไหมครับอ๋อไม่มีเลยครับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาจนวันนี้ไม่มีโทรศัพท์หรือว่ามีข้อความกว่าจะเขามาถึงเราเลยมีแต่เขาไปคุยกับลูกน้องเราว่าเราเสียหายให้ลูกน้องฟังครับผมในชั้นศาลนี่มันอยู่ในกระบวนการไหนครับที่ผมกระบวนการแต่ข้อมูลไปแล้วแล้วเขาก็รับไปแล้วเขาเรียกอะไรรับอะไรนะรับประทับฟ้องอะไรรับประทับฟ้องไปแล้วแล้วเขาก็ประกันตัวสู้คดีอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของประกันตัวสู้คดีแล้วศาลอยากให้ไกล่เกลี่ยอีกครั้งหนึ่งวันไหนซึ่งไม่ทราบวันไหนเพราะว่าทีมงานพี่เขาจดอยู่แต่พี่ได้ไกล่เกลี่ยไปแล้วอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าพี่จะใจดำไกล่เกลี่ยไปแล้วแต่เขาไม่ยอมตามที่พี่ไกล่เกลี่ยก็ต้องสู้กันต่อคือจริงๆกับพี่ไก่เกลี่ยไปแล้วจริงๆแล้วเพราะที่เขาโพสอย่างนั้นเขาอยากให้พี่โพสใจอ่อนยอมแบบน้องไม่อ่านข้อความดีๆถ้าลึกๆแล้วเขาด่าพี่อีกครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นการขอโทษเขาเป็นการใช้คำอะไรจะมาว่าพี่ลองอ่านดีๆลองอ่านดีๆเขาบอกว่าไม่ทันแล้วน้องก็ต้องแล้วแต่ศาลตัดสินครับผมตอนนี้หวั่นว่ามันจะยืดเยื้อยาวไหมอ๋อมันยืดเยื้อมันก็ต้องยืดเยื้อครับเพราะว่าเขาต้องการอย่างนั้นเองเราไม่ได้เป็นคนหาเรื่องเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต่างเราก็อยู่ของเราอยู่ๆเขาก็มาหาเรื่องและที่สำคัญคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะไม่เกี่ยวกับสัญญาเลยคดีหมิ่นประมาทอย่างเดียวแต่เข้าไปพัวพันกันหมดว่าพี่โกงเงินเพื่อที่จะสัญญาคืนไกล่เกลี่ยไหมเอาสัญญาคืนอะไรก็จะแต่สัญญาคืนซึ่งก็บอกไปแล้วว่าค่าฉีกสัญญา3 ล้านบาทนะฮะเราพูดไปแล้วครับผมพี่โพสถ้าเกิดอันนี้เกิดที่น้องเขาโพสอย่างนั้นเขาอยากให้คนมองว่ากลายเป็นพี่โพสรังแกเด็กหรือเปล่าเขาโพสอย่างนั้นไม่พี่ไม่รังแกเด็กอยู่แล้วแต่เราก็พูดความจริงแล้วไงว่าเราเคยไกล่เกลี่ยแล้วแต่เขาไม่ยอมครับผม